สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสำหรับวันนี้เราจะไปเริ่มจับโปเกมอนตัวแรกกันกดปุ่ม Sign In เข้าไปกดปุ่ม Trainer Club แล้วเราก็ไปคลิกที่ชื่อผู้ใช้งานใส่ชื่อที่เราได้ขอไปเมื่อคลิปที่แล้วนะฮะคลิกที่รหัสผ่านใส่รหัสผ่านที่เราขอไปครั้งที่แล้วเช่นกันเสร็จแล้วกดปุ่ม Sign In อ่านข้อตกลงของบริษัทซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องอ่านก็ได้ครับเยอะมากครับแล้วก็กดปุ่มยอมรับข้อตกลงผมศาสตราจารย์วินโลรู้ไหมรอบๆตัวคุณมีสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าโปเกมอนเจ้าโปเกมอนนี่สามารถปรากฏตัวได้ทั่วทุกมุมโลกเลยเราโปเกมอนทั้งหลายมีด้วยกันหลายๆธาตุด้วยกันเช่นธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำแมลงหรือตัวอื่นอีกมากมายเราสามารถให้อาหารและจับมันได้เราไปเริ่มจับมันเถอะก่อนอื่นเลือกสไตล์ของคุณก่อนถ้าคุณเป็นผู้หญิงเลือกผู้หญิงผู้ชายเลือกผู้ชายเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีผมได้โดยการคลิกแล้วเลือกสีหากต้องการสีไหนแล้วก็กดปุ่ม Choose เปลี่ยนสีตาตาเราสามารถเปลี่ยนสีในตาได้เปลี่ยนสีผิวของเราใครชอบสีดำสีเหลืองสีทองอะไรก็เลือกเอาครับตามใจครับและยังมีอื่นๆอีกมากมายเลยนะอย่างเช่นหมวกกระเป๋าเป้ข้างหลังรองเท้าถุงเท้าวิธีการเลือกก็จะคล้ายๆกันก็คือคลิกเข้าไปในโหมดมันแล้วก็เลือกไอเทมพวกนี้อาจจะมีขายด้วยหรือแจกฟรีด้วยก็แล้วแต่นะฮะท่านใดที่มีเหรียญก็สามารถซื้อได้หรือถ้าไม่มีเราก็ใช้ของฟรีไปการอัพไอเทมพวกนี้นะฮะเราสามารถกลับมาทำทีหลังได้ตลอดเวลาเลยนะไม่จำกัดอยู่แค่ตรงนี้ถ้าเรามีเหรียญที่จะซื้อแล้วก็เข้ามาในสโตร์แล้วก็เปลี่ยนได้หรือเราไม่ชอบใจแล้วก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีข้อจำกัดครับนี่เปลี่ยนรองเท้าเลือกสีเอาให้สบายใจครับชอบอะไรเลือกกันเอาเองนะฮะโอเคน่าจะพอใจแล้วลองใช้นิ้วสไลด์ไปซ้ายขวาเพื่อดูรอบๆตัวเราโอเคพอใจแล้วตกลงครับสัจจาวินโลก็จะบอกว่ามีโปเกมอนอยู่ใกล้ๆเราให้เราไปจับมันกันเถอะการจับโปเกมอนตัวแรกนี่มีทริคอยู่นิดนึงนะครับถ้าเกิดเราจับเจ้า3ตัวที่เราเห็นอยู่ในจอตอนนี้เลยเนี่ยเราจะได้3ตัวนี้เป็นตัวแรกนะฮะตัวใดตัวหนึ่งที่เราเลือกก่อนแต่ถ้าเราอยากได้ตัวที่ซ่อนอยู่นั่นคือพิกาจูนะฮะเป็นตัวแรกเราจะมีทริคให้เราทำด้วยเราสามารถทำได้โดยการที่เราเดินหนีเจ้า3ตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งจับให้เราพยายามเดินหนีออกไปอ
ประมาณ 3-4 ครั้งอ่ะเดี๋ยวปิกาจูจะโผล่ขึ้นมาให้เราจับอันดับแรกเลยเราพยายามเดินหนีไปเขาจะไปโผล่ดักหน้าเราเราก็เดินหนีไปเรื่อยๆพอโผล่มาอีกเราก็เดินหนีไปเรื่อยอย่าเพิ่งจับนะครับจนสุดท้ายปิกาจูจะโผล่ออกมาเองใกล้แล้วครับตอนนี้เราผ่านมาหลายครั้งแล้วนั่นไงครับมาแล้วครับปิกาจูอยู่ตรงกลางจอเห็นไหมฮะตรงกลางช่องสี่เหลี่ยมให้เราใช้นิ้วจิ้มไปที่ตัวปิกาจูเลยนะฮะได้แล้วแล้วก็ค้นหานะสายกล้องค้นหาไปเจอไหมนะนี่ไงครับอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปั่นบอลเลยครับปั่น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 โยนไม่ได้ครับโหมดที่เราเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าโหมด AR นะฮะจะเป็นการใช้กล้องด้านหลังร่วมกับตัวโปเกมอนของเรานะฮะการจับจะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ถ้าเราปิดโหมด AR จะเป็นเหมือนที่เราเห็นอยู่ในภาพตอนนี้นะฮะก็คือเขาจะใช้ฉากหลังสีเขียวๆเนี่ยฮะผมว่ามันจับง่ายดีกว่านะฮะวิธีการเปิดโหมด AR จะอยู่ที่ด้านขวาบนจะเขียนว่า AR นะฮะให้เรากดเปิดปิดได้เย่ได้แล้วครับปิกาจูตัวแรกโปเกมอนตัวแรกของเรา CP แค่10เองครับน้อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรครับโปรเฟสเซอร์มาแล้วยินดีด้วยครับคุณพันโอเคเรามาตั้งชื่อกันเถอะชื่อตรงนี้คุณจะตั้งอะไรก็ได้นะแล้วแต่ชื่อตัวนี้จะไปปรากฏที่เกมนะชื่อพยายามตั้งให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเปลี่ยนได้แค่2ครั้งเท่านั้นก็คือครั้งนี้กับครั้งหน้าอีก1ครั้งหลังจากนั้นจะไม่ให้เปลี่ยนอีกเลยก็ระวังนิดหนึ่งแล้วกันครับโอเคเราจะมารู้วิธีการใช้โปเกสต็อปกันอันนี้ด็อกเตอร์พูดเลยครับไม่ใช่ผมวิธีการคือให้เราเดินไปที่ใกล้ๆโปเกสต็อปนะฮะเจอตัวอะไรเนี่ยจับนิดนึงปันปันปันโยนโอเคดื้อดืดดืดถ้าเกิดลูกบอลมันสั่น3ครั้งนี่จะจับได้นะครับนิวโปเกมอลก็คือถ้าได้มาเขาจะเอาเข้าไปในโปเด็กนะโปเกเด็กโอเคครับเลเวลอัพแล้วครับเป็นเลเวล2แล้วครับถ้าท่านใดเดินตามผมเนี่ยตั้งแต่เริ่มก็ควรจะขึ้นเลเวล2ใกล้ๆกันนี่นะจับอีกสักตัวแล้วกันครับอยู่ใกล้ๆโปเกสต็อปโอเคถ้าเราอยู่ใกล้ๆโปเกสต็อปนี่มันจะมีพวกโปเกมอนมาเกาะอยู่แถวๆเสาโปเกสต็อปเราสามารถที่จะจับได้นะครับเนี่ยได้ตัวที่2นะไอ้สีฟ้าๆที่เห็นข้างหน้านะฮะนั่นแหละเรียกว่าโปเกสต็อปนะครับเราลองเดินไปใกล้ๆมันแล้วก็ไปหาไอเทมเดินไปดิครับเดินไปดิครับหยุดทำไมนะครับเมื่อกี้ผมเห็นตัวโปเกมอนอยู่ข้างๆขวามือแว๊บๆแต่นี่ครับโปเกสต็อปให้เราใช้ปั่นไปทางซ้ายขวาให้เหรียญในกลางจอมันหมุนนะฮะ
แล้วเราจะได้ไอเทมออกมาโอ้โหเลเวลอัพเป็น3นะครับเร็วมากตัวนี้จะเป็นเควสนะฮะก็จะมีแบบฟิลกับแบบสเปเชียลเควสนี่ก็เดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะฮะจับเจ้าตัวอะไรสักตัวนึงนะครับตัวโปเกมอนอันนี้เปิดโหมด AR นะครับนั่นผิดครับไกลไปนั่นไกลไปนั่นได้ไหมได้แล้วครับโหมด AR ก็จะใช้กล้องข้างหลังถ่ายภาพปัจจุบันให้เราแต่ข้อเสียคือจะจับยากนิดนึงถ้าเราไม่เจอโปเกมอนให้เราหันกล้องไปทางซ้ายขวาแพนหาจนเจอนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงพอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ